อันนักบวชขาดศีลสิ้นคุณค่าเหมือนดังป่าขาดไม้ไร้ความหมายเกิดเป็นคนไร้ศีลธรรมน่าละอายเหลือแต่กายเป็นซากผีที่เดินดินเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยูงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมากราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง6สัญญาณที่ทำให้คนส่วนใหญ่กลัวไม่กล้าที่จะเข้าใกล้คนรอบข้างมักเกรงใจท่านผู้ฟังครับการที่เราจะต้องมีความปฏิสัมพันธ์กับผู้ใดผู้หนึ่งก็เชื่อว่าความประทับใจในแรกพบก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่ถ้าว่าในกรณีของผู้ที่มีบุคลิกภาพแข็งแกร่งก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดและว่ากันว่าบุคคลประเภทนี้นั้นไม่ค่อยที่จะเปิดใจง่ายๆเมื่อต้องพบปากกับผู้อื่นเป็นครั้งแรกที่สำคัญนั้นพวกเขาก็มักจะดูเหมือนว่าเป็นคนที่เย็นชาเป็นคนสงวนท่าทีหรือแม้แต่การถูกมองว่าเป็นคนที่หยาบคายนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความลับอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกของพวกเขาที่รอการค้นหาแต่ทว่าคนเหล่านี้ก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมของพวกเขานั้นกำลังทำให้คนอื่นกลัวข้อที่หนึ่งก็คือคนที่ไม่มัวมาเสียเวลากับเรื่องเล็กน้อยในชีวิตคนประเภทนี้นั้นเขาก็คิดว่าเวลาทุกๆนาทีของตนเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างสูงสุดดังนั้นแล้วเขาก็จะไม่มาเสียเวลาทำสิ่งที่ไร้ประโยชน์หรือใช้เวลาอยู่กับคนที่เขาไม่ชอบข้อที่สองก็คือคนที่มองเห็นทางแก้ไขปัญหาในขณะที่คนอื่นมองเห็นแต่ปัญหาและหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดเป็นบุคคลที่มีบุคลิกเช่นนี้ท่านก็จะมองเห็นวิธีแก้ไขปัญหาในขณะที่คนอื่นนั้นก็มัวแต่ตกใจอยู่กับปัญหาแล้วก็กลัวแต่ผลกระทบที่มันจะตามมาและคนที่มองเห็นทางออกมองเห็นทางแก้ไขในทุกๆปัญหานั้นพวกเขาก็มักจะเป็นคนที่มองการไกลกว่าคนอื่นและก็พร้อมที่จะลงมือปฏิบัติอยู่เสมอครับข้อที่3มักจะเป็นคนที่พูดตรงกับสิ่งที่ตนกำลังคิดอยู่คนประเภทนี้ก็จะเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมาและก็มักจะอธิบายถึงความรู้สึกของตัวเองจริงๆซึ่งก็ผิดกับวิสัยของใครหลายๆแต่อย่างไรก็ตามก็ยังดีกว่าคนที่เอาแต่พูดแต่ไม่คิดที่จะลงมือทำครับข้อที่4ก็คือคนที่ฉลาดเกินอายุโดยปกติแล้วคนที่มีบุคลิกภาพแบบอัลฟาหรือมีความเป็นผู้นำนั้นก็มักที่จะเข้ากับคนอื่นได้ง่ายแต่ทว่าพวกเขาเหล่านี้ก็ยังมีเรื่องที่ต้องครุ่นคิดอยู่ในใจมากเช่นกันคนประเภทนี้นั้นก็มักจะเป็นคนที่มีไหวพริบและความฉลาดหลักแหลมอีกทั้งยังสามารถประเมินและคาดการสิ่งต่างๆจนกระทั่งถึงจิตใจของผู้อื่นได้อย่างง่ายดายก็จึงทำให้คนรอบข้างมีความรู้สึกอึดอัดอยู่เล็กๆข้อที่5ก็คือการชื่นชอบและการทำสิ่งใหม่ๆหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดเป็นคนที่ชอบการทดลองรักการผจญภัยสนุกกับการลองทำในสิ่งใหม่ๆและถึงแม้ว่าทำไปแล้วจะต้องล้มเหลวก็ไม่มีอะไรเลยที่จะน่ากลัวสำหรับท่านก็เนื่องจากท่านจะสามารถลุกขึ้นยืนด้วยตนเองได้และหลังจากนั้นคุณก็จะยอมรับความเสี่ยงและสามารถชื่นชมกับการเดินทางด้วยตัวของคุณเองได้ครับข้อที่6เมื่อมีสถานการณ์ที่ต้องใช้ความร่วมมือกับผู้อื่นเขาจะไม่ยอมถูกเมินเฉยก็เพราะเขาหวังว่าคนอื่นนั้นก็จะจริงใจและก็ตรงไปตรงมาไม่ต่างจากที่เขามีให้กับทุกคนฉะนั้นแล้วคนประเภทนี้ก็จะทนไม่ได้ถ้าถูกเมินเฉยและเขาก็จะขอให้คนอื่นเปลี่ยนพฤติกรรมในทันทีหากว่าคนเหล่านั้นยังมีความต้องการที่จะใช้เวลาร่วมกับเขาอย่างไรก็ตามแม้ว่านี่อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายอยู่ตลอดเวลาแต่ทว่าคนเหล่านี้ก็จะมีความเป็นเอกลักษ
และก็จะมีคุณลักษณะเช่นนี้เป็นสมบัติติดตัวไว้ตลอดชีวิตครับโอกาสต่อจากนี้ก็ขอมานำเสนอกันในอีกหัวข้อหนึ่งเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องของนิทานสอนใจข้าวเปล่าหนึ่งถ้วยก็เป็นเรื่องราวที่ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็มีค่ำวันหนึ่งก็มีเด็กชายหนุ่มท่าทางเหมือนกับนักศึกษาเขาก็กำลังลังเลอยู่หน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งและเมื่อเขาเห็นว่าลูกค้าในร้านส่วนใหญ่ทานเสร็จแล้วและพากันเดินออกจากร้านเรียบร้อยเขาก็เดินเข้ามาในร้านด้วยอาการที่ประมาและก็มีความหวาดกลัวพร้อมกับพูดเสียงสั่นกับเจ้าของร้านว่าขอข้าวเปล่าถ้วยหนึ่งครับขอบคุณครับเด็กหนุ่มก้มหน้าพูดไม่กล้าที่จะสบตาเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็เพิ่งที่จะเปิดร้านใหม่ซึ่งก็เป็นเฒ่าแก่หนุ่มสาวคู่หนึ่งเขาเห็นว่าเด็กหนุ่มไม่ได้เอากับข้าวมาด้วยก็ทำให้รู้สึกสะท้อนใจแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรเขาก็รีบตักข้าวพูนถ้วยส่งให้กับเด็กหนุ่มคนนั้นเด็กหนุ่มจ่ายเงินพร้อมกับพูดด้วยเสียงแผ่วเบาว่าผมขอน้ำแกงราดบนข้าวสักหน่อยได้ไหมครับตามสบายเลยไม่คิดเงินเท่าแก่พูดเขากินไปได้ครึ่งถ้วยและก็ได้สั่งอีกถ้วยหนึ่งไม่อิ่มใช่ไหมถ้วยนี้เดี๋ยวตักให้มากหน่อยจะได้อิ่มเท่าแก่พูดด้วยความเอาใจใส่ไม่ใช่ครับผมจะเอาใส่กล่องพรุ่งนี้ผมจะเอาไปกินที่มหาลัยนะครับเมื่อเท่าแก่ได้ยินดังนั้นเขาก็เดาออกว่าเด็กหนุ่มคนนี้ก็คงจะมาจากต่างจังหวัดซึ่งฐานะทางบ้านก็คงจะไม่สู้ดีนักเขาคงจะเดินทางมาเรียนที่เมืองหลวงนี้เพียงแค่ตัวคนเดียวและก็คงจะทำงานและก็เรียนไปด้วยดูก็รู้ว่าเด็กคนนี้ก็คงจะลำบากอยู่ไม่น้อยเท่าแก่เจ้าของร้านเขาก็จึงตักเนื้อเคี่ยวซอสใส่เอาไว้ในใต้กล่องข้าวจากนั้นก็เอาไข่ตุ๋นใส่ไปหนึ่งฟองแล้วก็จึงตักข้าวอัดไปเต็มกล่องมองดูแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรอยู่ในกล่องข้าวนอกจากข้าวเปล่าเพียงเท่านั้นเมื่อภรรยาของเขาได้เห็นดังนั้นก็เข้าใจในสิ่งที่สามีกำลังจะทำในทันทีว่าการที่สามีได้ทำเช่นนั้นก็เพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือเด็กหนุ่มคนนี้แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ราดไว้บนข้าวจะใส่ไว้ใต้ข้าวไว้ทำไมเท่าแก่ก็กระซิบบอกภรรยาว่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาก็รักศักดิ์ศรีหากว่าเขาเห็นว่าข้าวมีเนื้อเขาก็อาจจะคิดว่าเราทำทานแก่เขาและหากว่าเป็นอย่างนี้คราวหน้าเขาก็จะไม่กล้ามาอีกถ้าเขาไปกินร้านอื่นเขาก็จะได้กินแต่ข้าวเปล่าแล้วเขาจะเอาแรงที่ไหนไปเรียนหนังสือคุณเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆจะช่วยเขาแล้วก็ยังกลัวว่าเขาจะอายอีกหากว่าผมไม่ดีคุณจะแต่งงานกับผมเหรอเท่าแก่หนุ่มหยอกเย้าผู้เป็นภรรยาขอบคุณครับผมอิ่มแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับเด็กหนุ่มพูดจบก็หยิบเอากล่องข้าวแล้วก็เดินออกจากร้านไปเขาก็ได้หันกลับมายิ้มให้กับเจ้าของร้านทั้งสองสู้ๆนะพรุ่งนี้พบกันใหม่เท่าแก่พูดแล้วก็บอกมือให้กับเด็กหนุ่มคนนั้นในคำพูดประโยคนั้นของเขาก็เป็นการแฝงด้วยคำเชิญให้เด็กหนุ่มมากินข้าวที่นี่ใหม่ในวันพรุ่งนี้เด็กหนุ่มเดินน้ำตาคลอไม่กล้าที่จะหันมามองเจ้าของร้านกลัวว่าน้ำตาจะร่วงให้เขาทั้งสองได้เห็นและจากนั้นเป็นต้นมาถ้าไม่ใช่ช่วงปิดเทอมแล้วลบค่ำของทุกวันเด็กหนุ่มก็จะมากินข้าวที่ร้านเขาจะสั่งข้าวเปล่าถ้วยหนึ่งและข้าวเปล่าหนึ่งกล่องเอากลับบ้านแต่ใต้กล่องนั้นก็มีข้าวที่จะมีอาหารที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละวันจนกระทั่งเด็กหนุ่มเขาก็ได้เรียนจบปริญญาตรีแล้วเวลาก็ได้ผ่านไป20ปีแล้วที่ร้านอาหารแห่งนี้ก็ไม่ได้ต้อนรับลูกค้าคนพิเศษคนนี้อีกเลยทว่าอยู่ๆในวันหนึ่งก็มีจดหมายจากทางการส่งมาบอกว่าจะทำการเวรคืนที่และร้านของเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นสองสามีภรรยาที่ในตอนนี้อายุก็ใกล้จะ50ปีเข้าแล้วเมื่อรู้ข่าวนี้เขาทั้งสองก็ต่างกลัดกลุ้มใจชีวิตต่อไปข้างหน้าจะทำอย่างไรเงินทองที่จะได้จากทางการนั้นก็คงจะไม่เพียงพอกับการซื้อบ้านที่ทำเลดีอย่างนี้ได้อีกแล้วลูกๆที่กำลังเรียนอยู่จะหาค่าเทอมมาจากไหน
ทั้งสองคนก็ต่างกอดกันร้องไห้ไม่รู้ว่าจะจัดการกับชีวิตอย่างไรดีต่อมาในเช้าวันหนึ่งก็ได้มีชายคนหนึ่งที่แต่งกายภูมิฐานเขาก็เข้ามาหาสองสามีภรรยาสวัสดีครับคุณทั้งสองผมเป็นรองผู้จัดการบริษัทผู้จัดการใหญ่ของเราก็ต้องการให้คุณเข้าไปทำร้านอาหารในบริษัทของเราที่กำลังจะทำการเปิดกิจการใหม่ในเร็วๆนี้เรื่องค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งและอุปกรณ์ต่างๆค่าวัสดุของร้านวัตถุดิบในการทำอาหารทางเราจะเป็นผู้รับผิดชอบขอเพียงแค่คุณจัดหาคุกปรุงอาหารและบริหารงานก็พอส่วนเรื่องของกำไรก็แบ่งกันครึ่งหนึ่งกับบริษัทของเราสองสามีภรรยาก็ได้ถามถึงผู้จัดการใหญ่ของบริษัทว่าเป็นใครกันทำไมเขาถึงได้ดีกับเราอย่างนี้เราไม่เคยรู้จักผู้ใหญ่ในสังคมเลยสักคนเดียวสองสามีภรรยาก็ต่างทำหน้างงงคุณทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณของผู้จัดการใหญ่ของเราท่านบอกว่าท่านชอบกินไข่ตุ๋นและเนื้อเคี่ยวซอสของร้านคุณมากรายละเอียดผมก็ทราบแต่เพียงแค่นี้นอกเหนือจากนี้คุณก็คงจะทราบได้เองเมื่อได้เจอกับผู้จัดการใหญ่ของเราและเมื่อเขาเดินทางไปถึงบริษัทสองสามีภรรยาก็จึงได้รู้ว่าผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแห่งนี้แท้จริงแล้วเขาก็คือเด็กหนุ่มที่เคยมากินข้าวเปล่ายามพลบค่ำในทุกวันนั่นเองหลังจากที่เขาได้จบมหาวิทยาลัยเขาก็มีความมุมานะสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งสามารถเปิดบริษัทแห่งนี้ได้เขาสำนึกบุญคุณข้าวที่สองสามีภรรยาให้เขากินในตลอดเวลาที่เรียนมหาวิทยาลัยหากไม่มีสองสามีภรรยาช่วยเหลือเขาในตอนนั้นเขาก็คงจะลำบากและก็ไม่สามารถเรียนจนจบได้เมื่อถึงเวลาที่สองสามีภรรยาจะลากลับชายหนุ่มก็ยืนขึ้นโค้งคำนับพร้อมกับพูดว่าสู้ๆนะครับต่อไปนี้บริษัทของเราก็จะต้องพึ่งพาคุณแล้วนะครับพรุ่งนี้ไว้พบกันใหม่ครับท่านผู้ฟังครับหากว่าเราได้พิจารณาเรื่องราวเหล่านี้ให้ดีก็จะทำให้เราได้เข้าใจว่าความรักที่ให้ออกไปความรักมันก็จะย้อนกลับคืนมาความสุขที่ให้ออกไปความสุขมันก็จะย้อนกลับคืนมาการที่เรารู้จักคิดเผื่อคนอื่นบ้างมันก็ย่อมจะต้องมีคนคิดถึงเราครับนี่ก็คือเหตุและผลนี่ก็คือกฎเกณฑ์จากการแบ่งปันเล็กๆของท่านที่มันก็อาจจะไปส่องแสงสว่างให้แก่ชีวิตผู้คนอีกมากมายก็ได้ครับคนให้ก็จะมีความสุขคนรับก็จะมีความสุขเช่นกันครับก็ขอให้ได้พิจารณากันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่ผมจะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้นำไปฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยในครั้งนี้กับหัวข้อเรื่องก่อนการจากลาจะมาถึงอยากทำอะไรก็รีบทำชีวิตของคนเรามันสั้นนักท่านผู้ฟังครับสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราควรที่จะทำความเข้าใจนั้นก็คือเรื่องของชีวิตคนเราก็ควรที่จะเข้าใจความเป็นไปของชีวิตให้มากขึ้นครับก็เพราะสักวันหนึ่งไม่ว่าอย่างไรก็ดีเราก็จำจะต้องจากลากันครับไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายอย่างไรก็ตามมันก็จะต้องจากกันอยู่ดีครับและเพื่อที่เราจะทำความเข้าใจชีวิตให้มากขึ้นก็ลองมาพิจารณาทำความเข้าใจทั้ง10ข้อนี้ดูครับในข้อที่1เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าชีวิตของเราในแต่ละวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรที่เข้ามาเปลี่ยนสิ่งต่างๆตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ควรจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำครับข้อที่2สิ่งที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตของเราก็มีอยู่ด้วยกัน2อย่างครับนั่นก็คือการรอคอยและความลังเลครับข้อที่3
สิ่งที่ทำให้เราเสียใจมากที่สุดก็คือการไม่ได้รับรักตอบข้อที่4เราควรที่จะเข้าใจคนในยุคปัจจุบันให้มากขึ้นใครดีกับเราเราก็ดีตอบใครที่ร้ายมาเราก็ไม่ควรที่จะต้องไปใส่ใจครับไม่ต้องเข้าไปยุ่งมันก็จะเป็นการดีที่สุดครับข้อที่5ในบางครั้งเราก็รู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมันก็ไม่ได้ดีไม่ได้มีค่าไม่ได้มีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ทว่าจริงๆแล้วนั้นเราเองต่างหากครับที่จะกำหนดให้มันเป็นแบบไหนหากว่าชีวิตของเราเป็นเช่นนี้ก็แปลว่าเราเองนั่นแหละครับที่กำหนดให้มันเป็นแบบนั้นข้อที่6หากว่าเราทำความผิดหรือหลงผิดในสิ่งต่างๆก็ขอให้จงรู้ไว้เลยครับว่าโอกาสก็มีให้สำหรับตัวเราเสมอก็เพราะว่าเราสามารถจะกำหนดเองและก็เลือกเองได้ครับนอกเสียจากว่าเราจะไม่เลือกทางที่ดีมันก็เท่านั้นเองครับข้อที่7เขาว่ากันว่าอารมณ์มักจะอยู่เหนือกว่าเหตุผลในบางครั้งที่เราก็อาจจะทำผิดสาเหตุหลักๆนั้นมันก็อาจจะเป็นเพราะเราได้ใช้อารมณ์ในการตัดสินมากกว่าเหตุผลครับข้อที่8การที่เราคิดมากทำให้เรากังวลอยู่ในเรื่องต่างๆที่เราไม่ควรจะจมปลักอยู่มันจะทำให้ตัวเราไม่มีความสุขทำให้เราไม่มีแรงในการทำสิ่งใหม่ที่มันดีกว่าครับข้อที่9ชีวิตของคนเราก็เปรียบเสมือนบทเพลงอันแสนไพเราะแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกให้ใครเป็นผู้ขับร้องไปกับเราเท่านั้นเองครับและข้อสุดท้ายในข้อที่10ชีวิตของคนเรานี้มันสั้นนักคิดอยากจะทำอะไรก็ทำชีวิตทุกวันให้มันมีความสุขอยู่กับคนที่เรารักให้มากที่สุดก็เพราะในวันหนึ่งการจากลามันก็จะต้องมาถึงเป็นเรื่องธรรมดาครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่ผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์ปรับใช้ให้มีความเหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้ก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าโปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ